สีสวยนะผมนิบแบบผมตื่นเต้นมากเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูสีข้างหน้าครับโอ้โหแบบเดินใกล้ๆนี่มีบาดพยักเลยนะฮะไปแล้วและนี่คือการริปโชว์ครับเราเคยเห็นรถแพงกว่านี้หลายสิบหลายร้อยเท่าทำสิ่งนี้นะครับและสิ่งที่ทำให้รถคันนี้ทำสิ่งนี้ได้ก็คือความสามารถของโตล้วนๆครับนี่ไม่ใช่ภารกิจนะครับนี่คือสิ่งที่โตเขาเตรียมเข้ามาเองนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะนี่คือที่มาของฉายาโตเงียบบาดพีสิงครับออกไปไหนนั่นไงเขาปีนจริงๆด้วยตอนนี้ในรถก็คือว่าโตเขาใช้อุปกรณ์บางอย่างล็อกรถไว้นะครับถูกไหมครับล็อกคันเร่งล็อกพวงมาลัยล็อกพวงมาลัยแล้วก็ล็อกพวงมาลัยไว้ครับแล้วตัวเขาขึ้นไปบนบันไดครับคือตอนนี้ครับไม่มีใครอยู่ในรถนะครับเฮ้ยน่ายิ้มอีกด้วยเอาเซลฟี่เซลฟี่ยังมีเวลาเซลฟี่ดูทำไรยังไม่จบครับเรามีอุปกรณ์เพิ่มท่านต้องการเดาครับนี่จะทำอะไรครับโอ้โหเฮ้ยผมต้องเน้นย้ำครับว่านี่คือทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจะทำสิ่งนี้ได้นะครับเรามาดูกันว่าโตจะทำอะไรนะครับตอนนี้เบิ้ลล้อครับเราเบิ้ลเพื่ออะไรฮะโตก็คือเราตอนนี้รถพร้อมจะวิ่งแล้วครับแต่เรามีอุปกรณ์ที่หยุดรถไว้ไม่ให้วิ่งนะครับเพราะเรายังไม่ขึ้นไปจุดที่จะเริ่มแสดงครับเนี่ยพอเราพร้อมแล้วปุ๊บเราก็ให้รถวิ่งได้เลยยังไงต่อฮะในรถไม่มีคนนะครับไม่มีครับไม่เชื่อครับโอ้โชว์ลีลาผัดโผนใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังจะไต่นะครับเข้าไปในรถอีกครั้งครับเพื่อโคอเสียงตบมือครับคอเสียงตบมือครับจริงๆทุกงานที่โตโชว์มันตลอดชีวิตอ่ะหมวกมันต้องพูดกับพื้นเลยครับแต่รายการบอกว่าผมขอเถอะครับแค่นี้ผมก็ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วยังไม่จบครับเขาหยิบเชือกมาครับแล้วก็ขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เขากำลังเบี่ยงลูกตุ้มนะครับที่มีเชือกอยู่ท้ายกระบะนะครับลักษณะคล้ายๆลูกตุ้มนะครับออกไปเบี่ยงไปเรื่อยๆครับเขาจะทำอะไรครับท่านกรรมการครับคิดครับเขาทำอะไรครับกระโดดเหรอครับว่างเนาะว่างเหรอโอ้ยตายแล้วนี่เขาซ้อมครับเขาซ้อมจังหวะเขาซ้อมจังหวะนี่ขึ้นรถเราให้โตเสียบลูกชิ้น3ลูกนี้ภายในเวลา100วินาทีครับต้องทำภารกิจให้แล้วเสร็จนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภารกิจแล้วครับจับเวลาครับโตต้องหาจังหวะแล้วก็ล็อกความเร็วนะครับล็อกคันเร่งของรถไว้
ให้รถหมุนด้วยความเร็วคงที่ครับแล้วเมื่อมีจังหวะโตจอดจากรถนะครับเวลาผ่านไป20วิยังไม่ออกจากรถเลยครับ25วิยังออกจากรถไม่ได้ครับต้องรอจังหวะครับโตออกมาแล้วครับต้องรอจังหวะนะครับไปแล้วครับวิ่งไปหยิบตะเกียบครับแล้วก็ใช้ตะเกียบจับลูกชิ้นครับจับผ่านมืออีกนะเนี่ยนะต้องหาจังหวะขึ้นรถครับขึ้นหน้ารถแล้วครับโอ้ยโอ้ยยากอ๋อหนึ่งเกือบไม่ได้ครับแต่ได้ครับเวลาเหลือไม่ถึง50วิแล้วครับเนี่ยครับจับไม่ถนัดเวลาเหลือ40วิครับต้องรอจังหวะรถครับเสียบได้ไหมโอ้ลูกชิ้นหล่นครับลูกชิ้นหล่นครับอ้าวแล้วรถนะครับรถก็ยังคงวนต่อไปมีนี่โหมดดับเครื่องครับไม่ต้องซีเรียสครับจังหวะนี้ก็คือว่าเราไม่คุ้นชินกับการใช้ตะเกียบเนาะครับผมรถมันสั่นตลอดเวลาสั่นด้วยรถสั่นด้วยตะเกียบเราก็ไม่เคยใช้ดูหน้าดูหน้าพี่โตนี่แหละครับโตถอดถุงมือแล้วครับดูแววตาที่มุ่งมั่นของโตครับมองไปที่ลูกชิ้น3ลูกนี่ครับเวลา100วินาทีนะครับน่าจะสีรถสวยมากนะมันเป็นสีของการปากหูด้วยใช่ไหมครับคือโตไปเล่นหลายงานครับแต่ละงานก็จะพ่นชื่อของตัวเองครับมันลิฟต์ก่อนเริ่มนะครับภารกิจครั้งแรกนะครับโตใช้เวลา25วินาทีจึงจะออกจากรถได้นะครับครั้งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับโอ้ยเหลือ25ยังออกไม่ได้ครับโอ้ยใช้เวลามากขึ้นนะครับยากครับยากจะล็อกรถอยู่กับที่ยากมากครับมันต้องรอจังหวะด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาละครับออกมาแล้วครับผ่านไป40วินาทีออกจากรถได้ครับนั่นหมายความว่าแต่ละลูกต้องใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะครับเอาละครับดูหนีบแน่นขึ้นครับขึ้นแล้วครับอุ้ยไปแล้วครับถึงลูกโอ้แต่เวลาครับเวลาน่าเป็นห่วงเวลาครับลูกเมื่อสักครู่ใช้เวลาเกิน20วิครับแล้วลูกนี้ล่ะครับที่ต้องรอจังหวะขึ้นรถอะครับเอาละครับได้ครับตอนนี้เวลาไม่ถึง20วิแล้วครับเหลือ15วิครับลูกสุดท้ายครับหล่นไม่ได้นะครับถ้าหลุดถ้าหล่นนี่คือเวลาไม่ทันแน่ๆครับพลาดเลยครับและเหลือ5วิได้ไหม3เรียบร้อยโอ้ยลงมาดีใจเก่งจังโอ้ลูกสุดท้ายนี่แหมผมไม่ได้ตื่นเต้นตอนเสียบครับผมตื่นเต้นตอนก็ดีใจอ่ะโอ้โหอย่างเท่ครับนี่คือชุดป้องกันนะครับเสื้อตัวนี้เขาว่าเป็นเสื้อพิเศษไหมครับค่ะเป็นชุดกันไฟค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างจะเป็นกันไฟแล้วก็ผ่าน FIA อะค่ะครับโจทย์ตัวแรกนี่คือการโชว์ลีลาในการดริฟท์ครับดิฟประมาณเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ค่ะบางทีก็เริ่มสตาร์ทดิฟที่110ลอยอัพอะค่ะดูสีของยางที่ไหม้บนพื้นเลยครับนี่คือดิฟเป็นลูกโนเอสถูกไหมครับค่ะก็ทีมงานตั้งบอกว่าม้วนไปม้วนมาค่ะเราก็ต้องไปตามลายที่ทีมงานกำหนดไว้ให้อะทีมงานมีกำหนดลายไว้ให้นะครับให้คริสตี้ดริฟต์ไปตามลายที่เรากำหนดครับโอ้
่ครับเป็นวงกลมครับและให้เป็นวงไปเรื่อยๆครับทีมงานเรามีการเตรียมบางสิ่งมาครับก็คือกำแพงครับโจทย์ของเราที่มอบไปกับคริสตี้คือให้คริสตี้ขับรถดริฟต์เข้ามาจอดข้างกำแพงห่างไม่เกิน20เซนติเมตรครับเราเคยดูในหนังใช่ไหมครับที่พระเอกดริฟต์เข้ามาแล้วก็ชิดมากครับแต่นี่จะได้เห็นจริงๆครับเริ่มต้นต้องให้คริสตี้ทำความเข้าใจก่อนว่าจะมาจอดตรงไหนนะครับยากไหมนี่ยากครับนี่คือมากะระยะครับกะระยะคร่าวๆก่อนว่า20เซนประมาณนี้ครับเอาครับโอ้ยโหเฮ้ยมันไม่หนังเลยคือชิดกำแพงแน่ครับชิดกำแพงแน่ครับแต่เราจะวัดจากกระจกข้างนะครับว่ามันเข้าไปไม่ได้นะฮะห่าง20เซนหรือเปล่าทีมงานไปแล้วทำไมวัดระยะนะครับเป้าหมายคือ20เซนติเมตรครับเหมือนคนจะมาเช็คกระจกตามสี่แยกไงไม่รู้ระยะที่ได้คือ12เซนติเมตรผ่านครับ12เซนติเมตรครับโอ้ชิดมากโอ้โหคิดเดียวชมเข้าช้าครับจังหวะนี้กะยังไงต้องมีสติมากโอ้โหแล้วชักล้อกลับอีกโคตรชอบนี่คือนั่งบนตัวถังแบบทำง่ายๆเลยครับนี่เป็นเข้าที่แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ยกวิลลี่เฉยๆนี่เขาเรียกท่าเลยนะครับวิลลี่ค่ะวิลลี่ก็คือการเลี้ยงเบรกแล้วก็ล้อหลังกติกาของพี่ครับฟังปอนจะต้องขี่รถมาแล้วก็เหมือนเบรกดิฟค่ะสะบัดตูดให้ล้อหลังชนกระป๋องแล้วเข้าประตูให้ใช้เท้าเตะเข้าไปยังยากเลยนะพี่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นปอนแล้วมีอีกเหรอพี่มาจะเตะจุดโทษมันต้องมีผู้รักษาประตูเป็นไงฮะหนักกว่าอันที่แล้วอีกนะพี่เลี้ยวกันทั้งหมด3ครั้งครับปังปอนพร้อมนะฮะค่ะพร้อมค่ะอ่ะไปเตรียมตัวได้เลยครับค่ะ
การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อืมซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับ